ผมจะปิดท้ายด้วยคลิปที่ปิดท้ายเมื่อวานมีความคืบหน้าล่าสุดท่านผู้ชมกรณีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์รายการสำคัญรายการหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมค่ะนี่ FMSCT Thailand Road Racing Championship 2024 จะขึ้นมาเป็นผู้นำครับได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้นิดเดียวไม่ได้เอาพอถึงนั่งตรงโอ้โหโอ้โหแล้วก็โดยอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าขับมาเนี่ยมันแข่งกันมาใกล้จะเข้าเส้นชัยและดูคนที่ถูกปาดจะนำอยู่นิดๆแล้วก็ปาดเข้าไปชนตัวลอยกระเด็นไปแล้วคนที่ปาดโชว์ไม้โชว์มือเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งภาพนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันปรับลดอันดับคนที่ก่อเหตุลงมา3อันดับค่ะแต่ไม่พอเพราะเมื่อวานนี้ในส่วนของสมาคมกีฬาแข่งมอเตอร์ไซค์แห่งประเทศไทยได้สั่งการให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีมติสมาคมออกมานะคะเรื่องของโทษ 1. ระงับใบอนุญาตแข่งขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2. งดออกใบอนุญาตประจำปี68ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ก่อเหตุอายุเพียง14ปีเป็นนักบิดเยาวชนเบียดคู่แข่งคว่ำแล้วก็ชูมือสะใจเมื่อเข้าเส้นชัยหลังจากเกิดเหตุคาถานี่ในส่วนของผู้ประสบภัยผมนี่อย่างนั้นได้ไหมคุณนายกนภัทรผู้บาดเจ็บโพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้น้องไบรท์รู้จักกับน้องมาตั้งแต่ปี 2020 ตอนนั้นน้องอยู่ Honda Academy แล้วผมมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชสอนเขาขับขี่คือรู้จักกันมาสอนการขับขี่ใน Academy นี้หลังเกิดเหตุหลังแข่งเสร็จน้องมาหายกมือไหว้เดินมาขอโทษผมซึ่งผมในฐานะนักแข่งรุ่นพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องต่อมาน้องโทรหาผมแต่ผมไม่ได้รับเพราะผมรู้สึกเฟลผมไม่พร้อมจะคุยผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับคือความโชคดีผมไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงตอนนี้น้องได้รับบทลงโทษพอสมควรผมคิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับน้องท่านผู้ชมจริงๆก็พูดไปถึงเรื่องมีคนมาติงอ่ะใช่คือความคิดของผู้ใหญ่บางคนเป็นอดีตนักแข่งมือโปรบอกสมัยก่อนหนักกว่านี้อีกจะพูดเพื่ออะไรยุคนี้มันยุคไหนแล้วกระทำแบบที่เขาพูดเนี่ยผมคิดว่าใครๆก็ทำได้นะแต่นักแข่งทุกวันนี้เขามีมืออาชีพพอเขาเป็นมืออาชีพเขาไม่ทำกันหรอกการแข่งขันมันมีกฎระเบียบมันเป็นสากลมากขึ้นทำอะไรนึกถึงเพื่อนร่วมอาชีพด้วยผมจะพูดกับเพื่อนที่ผมสนิทเสมอว่าแข่งรถเวลามันสั้นแต่มิตรภาพมันยาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ